ัน Excellence โชว์เคสนวัตกรรมสีเขียวในมหกรรมสถาปนิก67ส่งเสริมความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพบกับสุดยอดสินค้าจากไต้หวันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5พฤษภาคมนี้ณบูธ P105 ถึง P106 อาคาร Challenger Hall 1 Impact เมืองทองธานีในมหกรรมสถาปนิก67งานแสดงสถาปัตยกรรมชั้นนำของอาเซียนที่นอกจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมของไต้หวันไทยและอาเซียนแล้วยังเป็นการพยายามนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอย่างภาวะโลกเดือดเพื่อให้มนุษย์ได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมตลอดจนรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะIn the Taiwan Excellence Pavilion, it features 22 Taiwan Excellence Awards winning products from 14 Taiwanese companies that cover display technology, smart home, well living, and sustainable solutions. ก็สำหรับปีนี้นะครับนายคิดของไต้หวันพาวิเลียนของเราเนี่ยก็ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากไต้หวันเอ็กเซลเลนต์กว่า22ผลิตภัณฑ์จาก14บริษัทซึ่งผลิตจากไต้หวันเองครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็มีเสาหลักแนวคิดของเรานะครับอยู่ที่สมาร์ทโฮมเทคโนโลยีเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือเพื่อนำเสนอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับ well living และสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของความยั่งยืนนั่นเอง and all the Taiwan Excellent winning products you know areselected by more than 100 jurors, you know, that consider four criteria as R&D, research and development, and quality, design, and marketing. And of course, the most important that those products demonstrate innovative value.ก็สำหรับงานในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอพูดถึงตราสัญลักษณ์ของไต้หวันเอ็กเซลเลนต์ก่อนเพราะว่าไต้หวันเอ็กเซลเลนต์เนี่ยเป็นรางวัลประจำปีซึ่งปีนี้เนี่ยเราคัดเลือกจากผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดกว่า100รายการนะครับเพราะว่าการที่จะชนะรางวัลนี้ได้เนี่ยผู้ส่งเข้าประกวดหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยต้องมีนวัตกรรมล้ำยุคครอบคลุม4หัวข้อนั่นก็คือในเรื่องของ research and developmentหรือว่าจะเป็นคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนั่นเองและอีก2หัวข้อสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางเกมการตลาดอีกด้วยโอเค so the highlighted products actually we also presented during our 2 days product launch right the first day we demonstrate the display technology from e-ink and as well as this art display framesAnd also today's we have companies right that demonstrate this flood barriers and this tank fan and ventilation technology as well as the duckable and pleated screen yeah and all are very good for the constructions and buildings yeah solutionsก็สำหรับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของเรานะคะก็คือในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการนำเสนอโปรดักต์ลอนช์ซึ่งเป็นโปรดักต์เด่นๆของเราไปไม่ว่าจะเป็นช่วงวันที่30ที่ผ่านมากับจอแสดงผลอัจฉริยะซึ่งมีคุณภาพเดียวกับเกรดของผลิตภัณฑ์เลยนะคะหรือว่าจะเป็น e-ink e-paper นั่นก็คือเป็นกระดาษแบบอิเล็กทรอนิกส์ประหยัดพลังงานครับหรือว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้พบกับผนังกั้นน้ำนะคะซึ่งเอาไว้ช่วยป้องกันอุทกภัยและลดความเสียหายให้กับทรัพย์สินและที่สำคัญวันนี้เรายังได้เห็นพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะช่วยระบายระบบอากาศอีกด้วยหรือว่าจะเป็นมุ้งกันยุงมุ้งกันแสงที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนะรางวัลของไต้หวันเอ็กเซลเลนต์ของเราครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยู่ในวงการการก่อสร้างหรือชาวสถาปนิกอีกด้วย Yes I think first of all I think Thai peopleThey are seeking a very comfortable lifestyle. This is from the people's point of view, and also the Thai government, as I mentioned, is adopting this BCG, this economy model. Right? They emphasize on bioeconomy, circular economy, and green economies. In this regard,
Taiwan companies, you know, can collaborate with the Thai government as well as the Thai architectural experts in this regard to build up the DCT economy.เชื่อเป็นอย่างยิ่งเขาก็จะตอบโจทย์ตลาดของไทยได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าอย่างปัจจุบันนี้ก็ไลฟ์สไตล์ของคนเราก็มองหาความสะดวกสบายเป็นหลักเพราะฉะนั้นจากมุมมองของผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าตอบโจทย์คนไทยได้อย่างแน่นอนหรือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้รัฐบาลก็ออกนโยบายที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในระบบอีกด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะตอบโจทย์ของทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ผลิตหรือว่าทางสถาปนิกเองอย่างในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ